นวัดอิสระไกรศีลเตือนตน.ถอยให้ห่างสั่งคนตามประกบจบดราม่าไปที่เรียบร้อยแล้วหลังมีเรื่องเข้าใจผิดระหว่างอิงฟ้าวรหะกับนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ล่าสุดในวันนี้อิงฟ้าได้ลงรูปภาพบอสนวัดโดยมีโกโก้อารยะผู้จัดการกองประกวดร่วมด้วยเพื่อยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนวัดอิสระไกรศีลและอิงฟ้าวรหะมิสแกรนด์ปีล่าสุดได้ยุติลงแล้วแต่งานนี้นวัดก็ได้ไลฟ์สดเคลียร์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเผยถึงมาตรการในการจัดการชีวิตของอิงฟ้าหลังจากนี้ทั้งลงมาดูแลเองคนเดียวทุกเรื่องทั้งงานและเรื่องส่วนตัวไปไหนต้องบอกพร้อมเผยว่าอีกฝ่ายโชคดีเพราะตนลดความแรงลงแล้วงานนี้มีการสั่งถึงตน.ถอยได้ก็ให้ถอยเร็วๆพร้อมส่งโกโก้เฝ้าดูแลเป็นเวลา1เดือน